ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The r i ล h Crypto นะครับในวันที่5้าเดือนหนะครับก็ Trading v i ิวล่มนะครับพยายามเข้าตั้งแต่สทุ่มยัง3ามทุ่มก็ยังเข้าไม่ได้นะครับสุดท้ายก็เลยตัดสินใจต้องใช้ VPN เอานะครับแต่ว่าก็วันนี้คงวิเคราะห์อะไรได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่ามันโหลดค่อนข้างแนานเนาะเวลา Trading v i ิวแบบไปใช้ของเมืองนอกอะเออมันก็หนีประเทศไทยเข้าได้ เออแต่ถ้าอยู่ไทยเข้าไม่ได้คิดว่ากสทชในไทยน่าจะต้องมีปัญหาแล้วแหละแบบนี้เพราะว่าผมไปเช็คเซิร์ฟเวอร์ของเมืองนอกเทด i n g View เขาเซิร์ฟเวอร์ยังปกติอยู่นะครับคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นปัญหาที่อินเทอร์เน็ตในฝั่งบ้านเราคือในแอปมือถือยังเข้าได้แต่ในเดสก์ท็อปเนี่ยเหมือนจะเริ่มมีปัญหากันนะครับแต่ละคนน่าจะเข้ากันไม่ได้ก็ใครที่มีปัญหาก็ ระดมพลกันเข้าไปด่ามันในขับพอร์ตกันแล้วกันนะขับพอร์ตของ TradingView นะครับหรือทางเว็บทวิตเตอร์ของ t r a d i n g v i ิวนะครับหรือว่าจะเป็น Facebook Page นะครับอะไรต่างๆนะครับก็เข้าไปถล่มกันได้นะเพราะเราเสียตังกันนะเราไม่ใช่ไม่ได้เสียตังแล้วอยู่ดีจะมาบล็อกสัญญาณในประเทศไทยก็ดูแปลกๆนะครับอ่ะก็ ตอนนี้ตลาดนะครับก็ตั้งแต่วันนี้ที่ผมบอกว่ามีโอกาสเนาะขึ้นนะครับคือมีคนทักมาว่าเอ้าก็ทายได้หนีไม่ขึ้นก็ลงแต่ผมบอกแล้วว่าโอกาสขึ้นมันเยอะกว่าเออก็ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วก็เป็นปัจจัยบวกมาเรื่อยๆนะครับเออคือถามว่าจะวิเคราะห์ว่าเฮ้ยแม่งขึ้นไปเลยร้อยเปเซนฟันธงมันก็ไม่ได้เพราะตลาดบางทีแบบเอา้ามันขึ้นนะแต่มันขับขาลงอะ่ะ แล้วแบบข่าวร้ายมาระเบิดลงอย่างเงี้ยมันก็ต้องคุณก็ต้องทําใจไว้ก่อนถูกปะเออไม่ใช่ว่าเอ้ยผมบอกทั้งขึ้นทั้งลงยังไงมึงก็ถูกยี่แล้วอ่ะก็ต้องเผื่อทางเลือกไว้ไงนะเออก็ตามนั้นแหละ่ะข่าวแรกก่อนนะครับมาสามทุ่มพอดีเลยแม่งรอสัญญาณ ISM Service มาเนี่ยกูเดาได้เลยเดี๋ยวหลังจากสามทุ่มพอข่าวนี้ออกนะวิ่งเสร็จเรียบร้อยนะแม่งเทรดดิ้งวิวใช้งานได้ปกติข่าวที่แล้วก็เป็นก่อนที่ ตัวเลขสําคัญออกนะครับอ <c oughs> ตอนนี้ก็มองว่าอคอนเทนต์แนะครับเดาว,ว่ามันมากขึ้นฟอแคทก็มากขึ้นรอบที่แล้วสีเก้าจุดสี่รอบนี้ดีขึ้นนะครับแต่ตัวเลขตรงนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลกับตลาดคริปโตมากเท่าไหร่ในมุมมองผมนะตัวที่สําคัญจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลขวันศุกร์นะครับที่เป็นตัวเลขคนตกงานกับตัวเลขนอนฟาร์มซึ่งตอนนี้มันเป็นไม่ได้ทั้งบวกและลบเห็นไหม ออซึ่งถ้านอนฟาร์มออกมาบวกถือเป็นสัญญาณที่ดีแต่ถ้านันฟาร์มออกมาลบนะครับก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับออแล้วก็อันเนมพลอยเมนเลตนี้เขามองว่าเท่าเดิมนะครับตกงานเท่าเดิมหรือคนอไร้บ้าน <c oughs> นะก็ยังเยอะอยู่นะครับเออแล้วก็ตัวเลขอีกครั้งหนึ่งจะเป็นช่วงวันที่12บสอสิ 13, นะครับซึ่งตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณชัก7จวันตอนนี้ไม่แน่ใจว่าตลาดคริปโตจะรอ สัญยานตรงนี้มาก่อนไหมหรือจะวิ่งไปก่อนอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่แน่ใจเนาะเพราะว่ากราฟมันมาค่อนข้างจะดีแล้วถ้ามันจะยังรออฟเฟดมาเนี่ยแม่งคงไม่ได้ไปไหนไม่ได้ขึ้นกันแน่ๆอเออแต่ถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยจะวิ่งหนีขึ้นไปเลยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเฟสจะยอมหรือเปล่านะเออเหลืออีกอาทิตย์หนึ่งนะครับก็มาลุ้นกันดูแล้วกันว่าจะบินก่อนเฟดมาหรือจะบินหลังเฟสไปนะครับ สำหรับตอนนี้นะครับ Fidelity Executive นะครับบอกว่า most investor should have some bitcoin allocation นะก็ควรจะมีถือกันเอาไว้แล้วกันเพราะฉันจ่ายเงินไปเยอะฉันซื้อทุกวันนะครับอ่ะอีกคราวหนึ่งนะครับ bitcoin coiling up for a huge move นะครับ and it h o v e r a around 71k นะครับก็ตอนนี้อยู่ในโซนที่มีโอกาสที่จะบูรันต่ออีกหนึ่งรอบแล้วหลังจากที่เราใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับ ข่าวต่อมานะครับบิตคอยพลายแอสเซนี 2K is the fuel to reach new all-time high นะครับนั่นแปลว่าเมื่อไหร่ที่เราเบรก72ขึ้นไปได้เนี่ยเราอาจจะได้วิ่งไปถึง7475นะเอออันนี้ใครโคโลจีแบเรียนะครับก็เป็นจุดที่คนมองไว้เออมันน่าจะเป็นโคนแนวต้านอะไรประมาณนี้ที่วิ่งขึ้นไปต่อแต่ว่าถ้าคุณดูตรงนี้แม่งแฟกมาอย่างสวยเห็นปะปึ๊บแล้วก็ตรงนี้วิง่งเป็นเทรนเห็นป่ะเป็นบูแฟกชัดๆเลย แล้วก็ถ้าเบรกขึ้นมายืนไหวเทสตรงนี้นิดนึงรีเทสปุ๊บก็ไปต่อแล้วนะครับก็เป็นการอ,ออกตัวล้อฟรีนะครับตอนนี้แนวต้าจริงก็เบรกออกมาแล้วแหละแต่ว่าก็กําลังอยู่ในช่วงที่กําลังเทสไฮเดิมนะครับ2โซนนี้นะครับถ้าผ่าน72ตรงนี้ได้เนี่ยก็จะมีแนวต้านโซน 74, 73แต่แถวนี้อีกหจุดนะครับก็เตรียมตัวขึ้นกันต่อแล้วกันส่วนต่อมาครับบิตคอย ETF LY InfoGas Ads BTC Price Shares 71K นะครับก็ Bitcoin, ETF, y, ต้องบอกว่า ETF เขาก็ยังระดมทุนกันเข้ามาซื้อเรื่อยๆเนาะจะสังเกตได้ว่าโฟร์จูนเมื่อวานนะครับก็เบิดบวกหมดเลยเขียวหมดเลยนะครับซื้อทุกเจ้า iBitfinity, ี้เกชเ l ล่ยยังซื้อเลยทุกทีมันขายนะแต่เมื่อวานมันซื้อนะครับก็เป็นสัญญาณการเริ่มเห็นแล้วว่าตลาดน่าจะเป็นทิศทางบวกมากกว่าที่จะลงนะครับ Ance, oy, b บแนคอยบีเนบีสกายล็อกเก็ตนะวิ่งไปเจ0ด้อเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป้าที่ผมให้ไว้ถือว่าถึงแล้วนะเออแต่ว่าจะไปต่อจากนี้ได้ถึงไหนเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูกันจริงๆแล้เราคาดการไว้ว่าถ้าเจ็ร้อยมาแล้วเนี่ยแล้วยืนเทสรับไหวนะครับอาจจะได้เห็นเลขแปกันต่อด้วยนะครับเออต่อแมานะครับในส่วนของอ่าขบอกเหตุผลที่ทำไมไลฟ์อินบิตคอยเเอาคอยนะครับในช่วงนี้นะก็ เขาบอกว่าต้องมารอดูเนี่ย point t o friday นะครับก็มาลุ้นกันดูตัวเลขวันศุกรนะ์เนาะแล้วก็หลายๆเหรียญน,นะครับที่ขึ้นมาเนี่ยขยับมาฟอกกี้สามสิบ bnb uni audi เนี่ยนะครับพวกนี้ก็ขยับขึ้นมากันเยอะพอสมควรเลย18-17%ถึงนะครับแล้วก็มีเรื่องของ etf เนาะเออประมาณนี้อ่ะตัวต่อมาถนะ้บ bitcoin technical analysis bcc bullish target upper resistance aiming for new high นะอันนี้เขาก็ ดูเิว่าเอมไปที่เท่าไหร่นะครับไม่มีบอกไม่มีบอกไม่มีบอกไม่มีตัวอย่างอ่ะเราก็ข้ามไปอย่างรวดเร็วนะคียเกียร์แอนนะบลองคี p อัพเทรนนะครับอลายฟอร i มิดไลซิงแบริชเซนติเมนต์นะครับก็ถามว่าสัญญาณขาลงมันเริ่มมาหรือ,อยังถ้านะคุณดูจากวอลุ่มอะไรต่างเนี่ยมันเริ่มไซด์เวย์ดาวลงมานะครับดังนั้นก็อาจจะเป็นช่วงที่ต้องรอดูจังหวะนิดนึงนะว่าถ้าหลุดแนวรับขาขึ้นตรงนี้อาจจะมีโอกาส ย่อกลับลงมาก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดไม่หลุดเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะดันทรงขึ้นได้อีกซักรอบหนึ่งก่อนที่จะจบรอบนะครับอะแล้วก็สัญญาณตอนนี้นะเห็นไหมพอมันเบรกปุ๊บลงมานะครับมันย่อมาเสร็จมันก็ไต่ขึ้นมาใหม่แล้วรอบนี้ไม่รู้จะขึ้นอีกครั้งหนึ่งไหวหรือเปล่านะถ้าขึ้นไม่ไหวก็จบรอบนะครับลิโด้เลฟเกตโผนะครับแอนเจโตนะเดฟิิตทีบนะครับ g กา d ทูแม็กซิม z รีเทิร์นอิ i ล u i วิดเดตสเต็กกินะครับก็อันนี้เหมือนจะเริ่มมีสเต็กกิ t งทีวีเอลพมาเกิดขึ้นนะชาร์จที่หกจุดาที่สี่จุดหนบิลเลียนนะสิบแนะก็ถือว่าพวกไหนที่ uh, มี staking p o พูเกิดขึ้นมาเนี่ยก็มันก็จะเรียกเงินเข้าไปได้ค่อนข้างเยอะแหละแต่ว่าชักพักหนึ่งราคามันก็จะดิ่งเหวแล้วกันนะก็ระวังไว้หน่อยนะครับ AVE นะครับระดมทุนได้20ิลเลียนเด p o s i t นะครับ a m i d Record Revenue and Fee Switch d i s c u s s i o n นะก็ในช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นนะเอ่อพวกแก๊ง d e f าเนี่ยมันก็จะมีการเอาเงินมาฝากกันมากขึ้นนะเพื่อดึงเงินออกไปเทรดเอาไปทำเลเวอเรจหรืออะไรต่างๆก็ว่าไปดังนั้นช่วงนี้เนี่ยแก๊ง d e f าอาจจะมาก็ได้นะครับเออก็ เพราะว่ามันเละมาแนาแล้วมันควรจะต้องมาแล้วนะครับ The l i c e a i n b n b Teemulet นะครับ The Whale Fight, Whalebot, Dish Alcoin นะมาดูกันว่าเป็นใครนะ b n b โอ้ยปื๊บ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 นะครับก็ชื่ออะไร y หรอผมก็ไม่รู้ว่าเหรียญน,นี้มันคืออะไรนะเออี Coin ชื่อ y on BSC นะครับก็มีคนมา ปั่นกันอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่ามันจะเข้าเอ็กซ์เชนหรือเปล่าเตโซนะครับมีปลารีดอัปเกรดนะครับ Faster Layer 2 transaction lower fee นะเออต่อมาครับ On-chain Analyze มามาบอกว่าดอชเนี่ยนะครับกำลังมีการ Accumulate นะครับ s stronger than anything right like now นะก็ อย่างที่บอกคือแม่งวิ่งไม่ผ่านแม่งก็วิ่งลงมาใช้เวใหม่ไปอีกรอบหนึ่งเห็นไหมใช้เวใช้เวไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับใช้เวมานั้นงัต่ป222นะครับจนถึง224กูก็ยังไม่ขึ้นไปไหนนะครับเอได้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีการใช้เวยอย่างยาวแน,นลรุ้นลุ้นแล้วกันนะว่ารอบนี้หลังจากที่เอได้ใช้เวแล้วปรับฐานขึ้นไปยกกับลงมาทำลเวอร์โลเนี่ยมันจะยังขึ้นต่อได้อีกหรือเปล่า <laughs> เออ ส่วนเจ้าดอสเนี่ยพยายามจะยกขึ้นมานาะแต่ว่าก็ออกใช้เวออกข้างไปอีกแล้วนะครับก็ยังไม่ได้มีการทำใายขึ้นใหม่ๆนะครับเหมือนจะหมดรอบแล้วชาร์เดย์ช้ำนะครับตรงนี้นะเออก็ระวังกันนิดนึงแล้วกันว่าแม่งจะลงอีกหรือเปล่าวะ Ripple i m m i n e n t s h w w d o w n w i t h s a c นะครับโชว์ How w i l l it reshape crypto legal f r o น t i e r นะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทาง Bad Galinger House เนี่ยนะครับเขาก็ยังสู้คดีนะครับ กับทางกรตอรยังไม่จบทั้งทั้งที่จริงๆแล้วทางกรตอรเนี่ยก็ดูจะเริ่มเหมือนกับเริ่มหมดแรงแล้วนะเออทั้งโดนทางออฝั่งของซีเนเตอรธธาา์นะครับหรือสววุฒิสมาชิกนะครับเออเขากรลุมกระทืบกันอยู่ตอนนี้นะกับทางออหน่วยงาน s อ c ซนะครับก็มาดูกันว่าสุดท้ายแล้ว SCC จะยอมอ่อนข้อให้ไหมนะครับแล้วก็จะปล่อยริปเป e ออกมาหรือเปล่านะครับ ซึ่งถ้าปล่อยออกมาได้ก็เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับตัว XRP นะที่จะได้เริ่มออกเดินทางกทีซึ่งเราก็ยังไม่รู้กำหนดการนะว่าเขาจะปล่อยให้วิ่งได้เมื่อไหร่นะครับตอนนี้ก็ถ้าดูจากเชฟของกราฟเนี่ยก็น่าจะภายในวันของวันนี้น่าจะเตรียมตัวบินนะเออต่อมานะครับ X เปิดคลิป X เ,เ,เดี๋ยวก่อนนะคลิปตัว X เปิดรีวิวท็อป3เทรดนะครับ to take now นะ มีใครบ้างนะครับเหรียญแรกก็คือเจ้า b nB นั่นเองนะครับตอนนี้ก็คือพุ่งทะลุ700ไปแล้วทำไฮเออร์ไฮขึ้นไปแล้วนะครับทะลุเขาเรียกว่าอ l ทา i ไฮเดิมเนี่ยมันอยู่แถวๆหกร้อยเกือบเกือบเจ็ดร้อนะตรงนี้นะไฮเดิมเห็นไหมหกร้อยเก้าสิบเจนี่ยนะครับมันทะลุไปแล้วเรียบร้อยวิ่งไป700อแล้วถือว่าไปแล้ว1นึ่งตัวไดออทา i ไฮไปแล้วในรอบนี้นะครับ ตัวต่อมาครับคือออนโดนะครับ,รบยังขึ้นต่อเนื่องมาเรื่อยๆแต่ตรงนี้เราเห็นไลท์ซิงเวทอาจจะมีการย่อตกกลับลงมานะครับแล้วก็ในตัวต่อมาก็คืออีเทเรียมนั่นเองนะครับอีเทเรียมก็เราก็เห็นสัญญาณตรงนี้เนาะเหมือนจะเป็นตัวต่อไปที่กําลังจะวิ่งทะลุออลไทม์ไฮเดิมนะครับที่ประมาณโซน4 8 0นะครับตอนนี้ก็ปริมๆอยู่3 8 0เปิดบูลิตเพนนนหรือบูลแฟกขึ้นมาอยู่ในบริเวณนี้ดังนั้นก็ รอลุ้นกันไปต่อได้เลยสำหรับอีเธอรียมนะแล้วก็ตัวต่อมานะครับเชน GPT and Arbitram นะครับยู i น e to bring ล a p ิ l ต์ลีแก l AI power นะครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นข่าวดีของทางฝั่ง Arbitram และกัรนะหลังจากที่เละมาแนะแล้วปล่อยเหรียญออกมาเพิ่มนะก็ทำให้ราคาเนะี่ยยังไม่ได้ไปไหนไกลชักเท่าไหร่นะอ่ r b n b out of consolidated zone เอออัพเทรนก็มาแล้วนะครับก็ มาลุ้นกันดูว่าจะไปกันต่อได้ขนาดไหนแล้วกันนะต่อมา not coin นะครับเอา coin alert นะเขาบอกว่า point for f i x growth analyze share นะก็ตอนนี้ก็ปั่นกันยับเลยนะครับราคาขึ้นไปแบบทะลุแนวต้านตลอดเวลาก็ต้องมาดูกันว่าจะสามารถที่จะเบรกต่อขึ้นไปได้อีกหรือเปล่านะถ้าเริ่มหมดแรงก็เตรียมเพ่นนะครับหลายคนหมอไป1บาทไปหดอนอย่างเงี้ยก็ใจเย็นๆนะเออใจเย็นๆก่อนนะเออ ต่อามานะครับเรามาดูกันว่า t i t i o price ชอว์พาร์ท 71K เนี่ยเพราะอะไรนะครับตรงนี้เขาก็บอกว่าว h a a b s o l เฉลิวดิเ i n เด day of inflow yesterday w i 8 h 8 8 6 million นะครับสำหรับ BTC ที่แบบมีการซื้อเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะเออก็ถือเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีแล้วก็อันนี้ก็คือการาฟเมื่อวานเนาะที่เราเห็นนะ GBC t ไม่ขายแล้วแต่ซื้อนะครับ ไอบิบอกกูรวมมาหลายวันเมื่อวานนี้กูชัดแหลกเต็มข้อเลย3.99อ่าฟิเดตี้บอกแกซื้อ3.9ชั้นซื้อ5.5ชั้นซื้อหนักกว่านะครับอารกบอกหายไปหลายวันพริษัส,สมมานะครับได้มา2,000กว่าอ่า uh, B ิดบนะครับหลังจากที่ไม่เคยซื้อเกิน500มาเลยนะตอนนี้ซื้อมาถึง885นะครับแต่ก่อนยังเคยซื้อตรงนี้นะเป็น K นะ เออตรงนี้หายนะกลับมาตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็โฮกับ BRR นะครับก็เริ่มกลับเข้ามาเ,<อ>เหลือ e e k b นี่นี่เจงนะดูทรงนะเออก็ถือว่าเมื่อวานนี้มีแรงซื้อมาถึง 12.88K นะครับเยอะมากนะครับตั้งแต่หายไปตั้งแต่ช่วงอะไรอ่ะเนี่ยช่วงอ๋ออันนี้มันยอดรวมนี่ยอดรวมเห็นไหมยอดรวมเออก็ ถือว่ายอดตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นเยอะสุดในช่วงนี้แล้วนะเออเพราะว่ามันห่างหายไปนานเห็นไหตรงนี้อย่างมากก็หนึ่งจุดห้าแล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยสามแล้วนี่ตรงนี้เมื่อวานนี้วันเดียวลากไปสิบสองเลยนะครับก็เป็นไปได้ว่าวันนี้ก็ยังต้องมีซื้อเพิ่มอีกเรื่อยๆนะทีนี้เรามาดูในส่วนของตัว l i q u i d a t i o n กันนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่าโซนแนวต้าเนี่ยมันอยู่ด้านบนโซนเจ็เห็นไห เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งแปดเนี่ยเจ็ดหนึ่งเก้าไล่มาเรื่อยๆจนถึงด้านบนตรงนี้นะครับที่แถวประมาณโซนเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่เนาะดังนั้นโซนที่คิดว่าน่าจะขึ้นมาแล้วติดต้านได้ก็อาจจะเป็นโซนเจ็ดสามเจ็ดห้าแปดตรงนี้นะครับที่มีเช่นแน,นตรงนี้อยู่อีกโซนหนึ่งก็คือจะเป็นโซนนี้นะครับที่ประมาณแถวเจ็ดสองห้าเอองวดนี้ไม่รู้เลขห้าหรือเปล่างวดที่แล้วให้เลขสามเลขสามมานะเออแต่ อีเลขกทำไม่มานะสามสี่ถ้ามึงไม่ออกสามเก้านะเก้าสามเนาะเออตามนั้นนะครับสี่ไปลงข้างล่างไงสี่ไปออกกับสี่สองนะมาบนมาล่าง่ะออตามนั้นไปตีกันเองนะเออส่วนตอนนี้นะครับถ้าคุณสังเกตดูนะตัวเลขเนี่ยของเกรสเกลนะครับกับไอบิตเนี่ยคุณจะเห็นว่าปัจจุบันนี้เกรสเกลถือน้อยกว่าทาง แบ็กล็อกไปแล้วนะครับแล้ว Fidelity นี้กำลังไล่บี้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะเดี๋ยวมาดูช่วงหลังๆนะฟ i d เดลิตนี้ชัดแหลกเลยนะเออก็กลายว่า f i d เดลิตนี้ก็ไล่ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยตอนนี้ถึงวันที่เท่าไหร่ยี่สี่หสมสอ่าถึงวันที่สี่เดือน6เมื่อกี้นะครับก็ตัวแบ็กล็อกแซงไปเรียบร้อยแล้ว ทีนี้วันนี้นะครับเราจะต้องไปดูเทดดิ้งวิวกันนะครับในฝั่งนี้นะครับออของ o p e ป a นะผม VPN เอาใช้ได้วะ่ะแต่ในไทยใช้ไม่ได้เนาะเนี่ยเปิดมานะครับเทดดิ้งวิวปกติใน Chrome ตอนนี้หมุนติ้วๆเลยไม่รู้ใครเป็นมั่งนะครับอ่ะแล้วก็กลับมาที่ o p e ป a นะอ่ะมันโดนตัดการเชื่อมต่อเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่ง ก็จะเห็นนะครับสัญญาณตอนนี้นะ DXY นะครับมีแท่งกลับตัวขึ้นมานะครับซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยที่ตัวเลข ISM มันค่อนข้างดีก็ได้นะครับมันก็เลยมีการปิดบวกขึ้นมาตรงนี้นะครับซึ่งถ้ามันปิดบวกเนี่ยเจ้าทองคำเนี่ยนะครับก็จะต้องสวนลงไปแต่ว่าเโอเคมันกระตุกลงไปเรียบร้อยแล้วกลับขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าดูทิศทางของทองคำเนี่ย เหมือนจะเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับมันก็เลยอาจจะมีการกระตุกเล็กน้อยแล้ววิ่งกลับมาได้เนาะเราดูเนี่ยออสซิเลเตอร์กำลังจะตัดขึ้น MACD ดีตัดขึ้นนะครับทุกตัวดูปัจจัยเป็นบวกหมดนะครับดังนั้นก็อาจจะมีการรีบาวขึ้นมาเพื่อทดสอบแนวต้านนะครับเราก็มาดูแนวต้านคร่าวๆกันโซนบริเวณนี้นะครับซึ่งถ้ามันชนไม่ผ่านเนี่ยก็อาจจะมุดกลับลงมาได้อีกสักพักหนึ่งแต่คิดว่าวันพรุ่งนี้ น่าจะเป็นตัวเลขชี้ชะตานะครับของดอลลาร์และทองคำเพราะว่าถ้าตลาดนะครับตัวเลขออกมาดีเนี่ยนะครับทองคำเนี่ยอาจจะวิ่งลงนะครับเออตัวนอนฟาร์มเนี่ยถ้าออกมาดีทองอาจจะวิ่งลงเออแต่ถ้าออกมาลบแน่นนั่นแปลว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับก็ ทองคำอาจจะวิ่งขึ้นหรือเปล่าก็ฉลับกันตามนั้นนะครับมาในส่วนของ s p นะครับก็ตัวเลขออกมาดีนะ S&P ก็ยังไปต่อได้นะครับตัว Nasdaq ก็เบรกขึ้นไปแล้วนะครับต้านก็ถือว่าไปต่อแล้วกันนะ,ะมาต่อกันที่ Total Market Cap นะครับจะเห็นสัญญาณการย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับลงมารีเทส EMA 20กันก่อนนะครับเพราะว่าขึ้นไปค่อนข้างเยอะในช่วงตลาด 2วันนี้นะครับปั๊มขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ปั๊มจากตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับวันนี้ก็เลยอาจจะต้องมีย่อลงมาบ้างนะครับเพื่อให้มันมีการเขาเียหาที่พักขาแล้วค่อยไปต่อบวกกับตรงนี้ที่เป็น rising wave มีการหลุดลงมานะครับก็ต้องมีย่อลงมาบ้างนะเออก็มาดูกันว่าโซนส5โซนนี้นะครับที่เคยมีแนวรับเนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเอาอยู่แล้วมีการเบรกตรงนี้แล้วไม่ยอมลงนะครับ เมื่อไหร่ที่เบรกสองจุตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยอาจจะไปต่อกันยาวๆด้านบนเลยที่โซนสามทินเลียนนะครับก็เตรียมตัวเข้าสู่บูรันกันเลยทีเดียวนะทีนี้มาต่อกันที่ USDT นะครับ USDT เนี่ยหัวปักทิ่มลงไปนะครับแต่ว่าเริ่มมีสัญญาณกลับตัวกลับขึ้นมานะครับเพราะว่าเทสบอททอมเยอะมากก็เลยมองว่าน่าจะมีโอกาสที่ ตลาดจะมีกระตุกบ้างแหละในช่วงนี้นะครับแต่ว่าเรามาดูสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันลงมาอยู่ข้างใต้แนวรับเนาะแล้วมันพยายามจะกลับขึ้นไปอยู่ช่วงนี้นะครับแต่ขึ้นไปปุ๊บรีเจ็คตบกลับลงมานะครับเท่ากับว่าช่วงนี้มันมีแรงซื้อเข้าคริปโตค่อนข้างเยอะ USDT นะครับมันก็เลยโดนกดยับลงไปนะครับพยายามเทส EMA 9แล้วลากกลับลงมาใหม่แบบนี้นะครับถามว่าจะลงต่อไหมอาจจะลงต่อได้อีกสักพักหนึ่งนะ เออแต่เดี๋ยวแม่งก็คงกลับมาเพราะตอนนี้มันยังไม่เกิดสัญญาณ lower low เนาะต้องให้เกิด lower low ลงไปก่อนจะได้เปลี่ยนเป็นเทรนขาลงต่อฉันรับเจ้า usdt นะครับทีนี้มาในฉ่งของ bitcoin dominance กันบ้างนะครับ bitcoin dominance วันก,นก่อนเนี่ยเราเห็นตรงนี้เนะนาะลักษณะก็คือเหมือนเป็นกับ cup and handle เนะ่ยแล้วตอนนี้ถ้าเราดูสัญญ,ญาณจริงๆอาจจะมองเป็น reverse head and shoulder ใช่ด้วยช่ไนะครับแต่ว่า ถ้าเราอยู่ในเทรนขาขึ้นใหญ่อันนี้ผมใช้ VPN นะมันก็เลยโหลดค่อนข้างช้าบวกกับช่วงนี้ผมไม่รู้ว่าตลาดมันเป็นอะไรยังไงนะครับ VPN มึงพังบ่อยมากเอ้ยตัว Trading View มึงพังบ่อยมากพังทุกช่วงประมาณแบบทุ่มสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยแถวๆนี้เป็นค่อนข้างบ่อยเออไม่รู้ว่าเซอร์วิสมีปัญหาหรือว่าประเทศไทยไปบล็อกสัญญาณอะไรเขาผิดหรือเปล่าจะไบแบนใบแนนแต่บแนนบอก กูใช้เด d i ิ้งวิวด้วยมึงจะแบนเด d ติ้งวิวเหรออะไรประมาณนี้นึกออกใช่ปะเออเราก็ไม่รู้นะแล้วก็บิดค u ับก็ใช้ t เด d i ิ้งวิวนะดังนั้นถ้ามึงแบนมั่วๆเนี่ยเขาใช้กันไม่ได้เขาด่าพวกมึงนะก็ชทชนะมึงระวังตัวไว้นะเออเดี๋ยวยื่นจดหมายฟ้องแม่งเลยบขบเข้าบงสองขอบอเนี่ยนะเออให้มันรู้ใช่ปะว่าเราเป็นผู้บริโภคจะสู้อะไรคับอำนแน รัฐบาลที่มาจากการาเลการอัดเงินอัดฉีดของใครบางคนนะครับที่เข้ามาเป็นผู้นำการไฟฟ้านะครับหรือเปล่าเราจะกู้เขาได้ไหมตัวเล็กๆเกงี้ยนะเฮย้ยถ้าอยู่ดีผมหายไปก็ไม่ต้องแปลกใจห้กูโดนอุ้มไปแล้วเ <laughs> ออมันคงหาถ้าผมไม่ยากหรอก แต่ผมก็ตามนั้นแหละตอนนี้ถ้าดูจาก b i t o o i n d o m i n a n นะครับเราจะเห็นว่ามันยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่เนาะเออตรงนี้คือเทรนขาขึ้นแล้วก็โลตรงนี้นะครับลักษณะเหมือนจะเป็นการทำแฟลกนิดนึงเออถ้าเกิดว่ากลับขึ้นมาได้ก็จะเป็นสัญญาณการที่ BTC แม่งพุ่งตัวปิวขึ้นมปเลยแล้วสุดรอบนี้ก็คือจบแล้วนะเออสุดรอบนี้คือจบแล้วก็จะเข้าเอาคอยซชันจริงๆแล้วถ้าเราดูจากเทรนตรงเนี้ย BTC ขึ้นไม่แตะตรงนี้นะครับเงินก็จะไหลเข้าเอาคอยตั้งแต่โซนนี้เป็นต้นมาเห็นไหมแล้วตรงนี้ทำ lower low ลงมาเนี่ยจริงๆถามว่ามันกําลังเข้าสู่เท,ท,ทนขาลงไหมมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นเทนขาลงของ dominance และว่าเงินเนี่ยไหลเข้าเอาคอยแต่เราก็ต้องอย่าลืมว่าเฮ้ยลักษณะตรงนี้แม่งก็ยังเป็นลักษณะของอสามเหลี่ยมได้อยู่นะครับเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ได้อยู่ซึ่ง ขาวเนี่ยตรงนี้จริงๆโดยโปกติมักจะเป็นแพทเทิร์นในการวิ่งลงแต่มันยังไม่ขึ้นไปจบรอบนี้ข้างบนผมคิดว่าถ้ามันเบรกมันน่าจะวิ่งขึ้นมาแตะเส้นบนตรงนี้ก่อนแล้วขึ้นจบของ BDC ก็ถ้าเบรกตรงนี้ไม่ได้นะเออมันเหมือนบูบูลิทเพนเน้นแหละแต่ว่าถ้ามันเบรกเพนเน้นขึ้นไปไม่ได้เนี่ย แล้วมันแตะไม่ถึงด้านบนตรงนี้นะนั่นแปลว่าเอาคอยเคชั่นกำลังกลับมานะครับเงินอาจจะวิ่งเข้าไอเทเลียมเข้าดอทเข้าเอดาอะไรก็ว่าไปเข้า XRP อะเลอย่างเงี้ยก็ไอสามตัวที่พูดข้างหลังนี่คือฝันอยู่นะเออตามนั้นแต่ XRP เนี่ยกับเอดาหรือดอทเนี่ยก็มองว่ามันก็คงต้องอีกนานอะนะเออส่วน ส่วนอิตาเรียมเนี่ยคงมาสิ้นเดือนนี้นะครับในช่วงที่ประกาศว่าเอ้ยเริ่มเทรดอิตาเรียมแล้วอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวแบ็กล็อกฟิเดลิตี้แม่งก็เข้ามาเหมากันเองอ่ะเออตามนั้นแหละตอนนี้มันก็เห็นว่า b ีดขึ้นกูก็ซื้อ b ีดไปก่อนเดี๋ยวพออิตาเรียมมากูก็ขาย b ีดมาซื้ออิตาเรียมตามสูตรนะครับตามนั้นอ่ะบิตคอยดอมิเนนขึ้นมาทําอะไรบูลิทเมกาโฟนเห็นปหแตะบนแตะล่างขยาย นะขยายขึ้นออกไปนะครับดังนั้นตอนนี้เป็นบูลิตไมโคโฟนอยู่มีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับมาที่ BTC กันในส่วนของวันนี้นะครับยังดีนะที่ย้าย User มาไว้ในตัว o p เปร่าได้นะครับแล้วก็ VPN ได้นไะด้ไม่ใช่แบบมึงมาดีเทคว่าเอ้ยมึงเป็นคนไทยนะมึงสมัครยูเ r เป็นคนไทยมึงจะมา VPN อยู่ประเทศอื่นไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ยังดีที่ว่ามันไม่ได้บล็อกนะถ้ามันบล็อกนี้ <c oughs> กณก็ไม่รู้จะทำคลิปยังไงแล้วเนี่ยเออเพราะเมื่อกี้เปิดมาคุณก็เห็นว่าหมุนติ้วเลยเพอ VPN ปุ๊อ่ะกูใช้ได้เฉยเลยนะนี่แหละเดี๋ยวตอนที่ีเขาเรียกว่าอะไรนะอีไปแนนนโดนแบนจริงๆเนี่ยเดี๋ยวกูก็ต้อง VPN มาเล่นอย่างนี้แหละนะเอออ่ะตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าลักษณะของอเจ้า Bitcoin เนี่ยนะครับหลังจากที่มีการเบรกแนวต้านนะครับเช่นนี้ขึ้นมานะ ขึ้นมาทำ higher high ตอนนี้ก็เหลือ h i g เดิมฝั่งตรงนี้นะที่อยู่ประมาณ71,900และ high เก่านะครับของช่วงตั้งแต่เดือนอะไรอะเดือนเมษาเนาะตรงนี้ก็มีอีกช่วงหนึ่งที่7 2 8นะครับอีกช่วงหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ73,900 73,800แถวๆนี้นะครับซึ่งมันจะต้องผ่านอ E3 โซนนี้กลับขึ้นมาให้ได้ ในแต่ละโซนก็อาจจะแบบมีขึ้นมาย่อบ้างใช้เวบ้างหรืออะไรก็ว่าไปแต่ตอนนี้โซนนี้ที่มันเบรกขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเบรกขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มที่จะย่อกับตรงมาหรืออาจจะมีการรีเทสก่อนที่จะไปก็ได้ตอนนี้มาเทสที่ EMA9 เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเช้าก็เราจะมีบอกอยู่ในกลุ่มนะว่ามันเกิด rising w e d g e นะครับที่ โซนประมาณไทม์เฟรม1นชั่วโมงนะครับแต่ว่ามันชอบแลนดิ้งเนาะมันแบบไม่รีบลงอะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยเราตีตรงนี้เป็นไลทชิงเวทขึ้นมานะครับพอมันเบรกตรงนี้ปุ๊บเราก็บอกเดี๋ยวมันลงมาข้างล่างนะที่ EMA 20สินะครับแล้วมันก็ลงมงจริงพอลงมาเสร็จปุ๊บใช่ไหลนิดหน่อยนะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาแลาหละโอ้โหเร็วเหลือเกินแบบไม่ได้อยากให้คนจะเก็บของสักเท่าไหร่เลยดูทรงเนี่ยนะนะเออเหมือนอยากเก็บไว้คนเดียวอะไรประมาณเนี้ย คือลงปุ๊บเด้งปั๊บอย่างเงี้ยก็ดูทิศทางแล้ว r i s i ง g ว a ตรงนี้ก็คือจบไหมอาจจะยังไม่จบอาจจะยังลงมาได้อีกนิดหน่อยลงมาเทสกรอบชัก7จ0 0 0ม่นอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราดูก่อน macd นะครับตรงนี้ยังเปิดแท่งใหญ่ลงมาเรื่อยๆอ่ะอ oscillator เเนะครับตอนนี้ยังเขียวอยู่ยังไม่ยอมลงนะ ไ s ้ชยนะครับตรงนี้อาจจะมีสัญาณ b แบลนช h นะครับมันก็เลยโดนกดลากลงมาด้วยจะกับบวกกับไลทิ้งเวทตรงนี้คนก็ไม่มั่นใจว่ามันจะไปต่อได้ไหมแต่ก่อนจะลงเนี่ยลีลาเหลือเกินกว่าจะลงนะครับแล้วลงแบบช็อปแลนดิ้งแบบโอ้โหโอวยกันเหลือเกินนะเออไม่รู้ว่าต้องมีกาดมีบอดี้กาดอะไรแล้วกันไม่เข้าห้องน้ำด้วยหรือเปล่านะอะไรประมาณนี้นะเออช็อปแลนดิ้งดูแลกันอย่างดี นะอ่ะตอนนี้ก็ร่วงลงมานะครับก็ลักษณะไหลหัวขึ้นมาทําไหลหรือเปล่าแล้วก็ย่อลงมาหรือเปล่าแต่ถ้าให้มองตรงๆผมว่ามันไม่น่าจะกลับลงมาข้างใต้เช่นนี้ง่ายๆแน่ๆแต่ว่าเรามี EMA 50มารออยู่ที่โซน70,000ซึ่งเป็นเป้าที่คิดว่าคนน่าจะอยากขึ้นลดกันแต่ดูเส้นเหลืองตรงนี้ บางทีมันอาจจะลงมาแค่70156เ่าแถวๆนี้นะครับแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาเลยหรือกรณีที่แรงซื้อมันยังดีนะครับมันอาจจะเบรกตัวปิวขึ้นต่อไปเลยก็ได้นะไม่มีใครรู้นะตรงนี้คุณตีเช่นมาเห็นปะ่ะแนวรับ4ชั่วโมงมันรับเอาไว้อยู่ที่ EMA 9พอดีนะดังนั้นเวลาเราดูแนวรับเราก็ต้องดูทั้ง1ชั่วโมง4ชั่วโมง15ทีด้วยว่าเฮ้ยใน1ชั่วโมงเมื่อกี้เราเห็นว่า มันหลุด EMA9 แมาแต่พอมาดูใน4ชั่วโมงอาว e EMA9 มันอยู่ตรงนี้นี่นะมันก็เลยแตะแล้วเด้งกลับขึ้นไปดังนั้นกรณีที่แตะ EMA9 แล้วเด้งขึ้นต่อได้ไหมได้นะครับแต่ว่าแรงซื้อต้องอยังดีอยู่แต่คุณมาดู2แท่งนี้ดิแดงแดงมาสองแท่งนะครับแต่แท่งนี้เกิดสัญญาณลากกลับค่อนข้างดีแต่ยังขึ้นมาไม่ถึงครึ่งทางของแท่งเนื้อเทียนตรงนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าแท่งต่อไป น่าจะต้องรอดูแท่งต่อไปนะครับว่าวอลลุ่มวิ่งไปทางบนหรือทางล่างถ้าลงข้างล่างก็อาจจะย่อกลับลงมาร e ีเทสแนวรับฐานโซน7 1 5 8ตรงนี้ที่เราดูกันไวนะ้ไเนาะชารลดอร์กลับลงมาก่อนใจเย็นยังไม่ต้องรีบนะจุดแนวรับอีกโซนหนึ่งที่มองเอาไว้ด้านล่างนะครับก็เราก็ลากเส้นตรงนี้ก่อนที่มันจะขึ้นมานะจะเห็นว่าโซนแนวรับก็ยังมีโซน EMA 20ที่อยู่ประมาณแถว6 9 6 0 0นะครับ แล้วก็มองตรงนี้มีเนื้อเทียนรับอยู่นะครับตรงนี้ก็มีเนื้อเทียนรับอยู่ตรงนี้ก็มีแนวรับรับอยู่ก็เป็นไม่ได้ว่าตรงนี้อาจจะรับอยู่แล้วเป็นดับเบิลบอททอมด้วยลงมารีเทสดับเบิลบอททอมก่อนแล้วค่อยไปทีนี้ในภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่ผมอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงเอาจริงๆมองแค่นี้ก็ไดนะ้คุณมองเนี้ยนี่คือคัพเห็นปะ่ะนี่คือแฮนเดิลเนาะ ถ้ามันกรณีที่มันเบรกขึ้นมายืนเหมือนจะ1สได้แล้วลงมารีเทสไม่หลุดต่ำกว่าอีเจ็ดนตรงเนี้นั่นแปลว่าเราเนี่ยมีสัญญาณครับแอนแฮนเดิลมาซัพพอร์ตเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมออกเดินทางกันต่อนะครับตรงนี้ผมก็มองเป็นครับอย่างนี้ปื๊ดขึ้นมาตรงนี้เนาะลากเลยไปหน่อยตรงนี้ก็ลงมาเป็นแฮนเดิลเห็นปะดังนั้นถ้าเบรกตรงนี้กรอบตรงนี้เช่นนี้ได้เนี่ยก็คือเป็นการทำครับแอนแฮนเดิลแล้วก็ขึ้นต่อ ซึ่งเป้าที่เรามองอะเป้าไหลขวาง่ายๆงโง่ก่อนเลยก็คือด้านขวามือตรงนี้นะครับทาร์เก็ตอาจจะวิ่งขึ้นมาที่ประมาณ7จได้เลยนะครับแล้วถ้ามองตัวแฮนเดิลตัวนี้ไปแล้วเราก็มามองกันที่คับต่อนะครับเราเอาคับแบบเข้าค้างตัวเองน้อยๆนะครับก็จะวิ่งขึ้นไปนะครับถึงโซน85 k สอันนี้คือเป้าที่ผมมองเอาไว้แล้วกันนะสโซนนะครับอะลบทิ้งก่อนอะทีนี้ อีกโซนหนึ่งนะที่ดูเหมือนจะมาเป็นแนวต้านให้กับเราได้เราต้องมาดูในไทม์เฟรมวิคเราถึงจะเห็นเพราะว่ามันต้องวิ่งย้อนอดีตไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเห็นแนวต้านเนาะเออโหลดนานชิไหยเลยเนี่ย vpn เนี่ยนะโหลดขนาดนี้เนี่ยโอ้โหเนี่ยอะตรงนี้ผมปิดหมดแล้วปุ๊บปิดเค่นกันจะได้ไม่เห็นเป้ากันเมื่อกี้เรามองกันที่8ปเนาะ ทีนี้ตอนนี้ให้เราตีเค้่นขึ้นมานะครับตีเค้่นมาจากตรงนี้นะครับออทามไฮเดิมเห็นป่มเอ้ยไปไหนล่ะเอ่อดีคือออทามไฮเดิมนะครับเราก็จะดูเป้าตรงนี้เดี๋ยวว่ามันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยเห็นปหมโซนนี้มันก็ประมาณแปดสี 4, ่แปดห้าเช่นนี้เห็นไหมแนวต้านดังนั้นเราฟันธงว่าถ้าถึงแปดสิบสี่แปดสิบห้าเราก็ควรจะเห็นก่อนนะครับ มันอาจจะปิดขึ้นมาปุ๊บแล้วย่อลงมาทําไหลขวาหรืออะไรต่างๆแล้วค่อยขึ้นต่ออะไรก็เรื่องของมึงแต่ว่าคิดว่าถึงตรงนี้น่าจะต้องมีแรงเทขายออกมาเพราะเป็นแนวต้านสําคัญบวกกับเมื่อกี้ที่เราลากลูดขึ้นมานะครับตัวตัวนี้นะครับตำแหน่งของเจ้าคับเนี่ยเบรกขึ้นมาเป้ามันก็อยู่ตรงนี้พอดีเห็นไหมแปดสี่กว่ากว่าแปดห้าตรงนี้เห็นไหมดังนั้นตรงนี้เป็น potential target แต่ทีนี้ถ้ามันจะขึ้นต่อได้คุณเห็นตรงนี้มีลักษณะของบูลิตเพนเน้อ่ะตรงนี้ผมลากเพนเน้นออกมาคร่าวๆปุ๊บ่ะตรงนี้ก็ปุ๊บแบบนี้เนาะลักษณะก็เหมือนเป็นบูลิตเพนเน้นนะครับก็ถ้ามันเบรกเพนเน้นขึ้นมาต่อได้คุณก็ก๊อปปี้ตรงนี้ปุ๊บของอม่แล้วก็มาดูเป้าตรงนี้เนาะจากจุดที่มันขึ้นมาเป้าทาร์เก็ตต่อไปก็คือโซน9 1้าสิบจุดห้าจุดสี่ห้านะครับอันนี้คือโอกาสที่จะไปต่อ ถ้ามันเบรกตรงนี้ได้แต่ถ้ามันเบรกตรงนี้ไม่ได้กูก็จบแค่นี้แหละ85้ากูก็เพลนแล้วนะเอาแค่นั้นพอนะครับหรือถ้าคุณกาว,ว่านั้นคุณมองด้วยไทม์เฟรมมันเลยมันนี่แม่งโอ้โหแม่งขึ้นมาตั้งแต่ตรงนี้มาถึงตรงนี้เอ๋กูลากต่อนี่เลยปลืบขึ้นมานะเอะเรามาต่อตรงนี้อันนี้กรณีที่กาวที่สุดแล้ว หนึ่งแสนกับสี่พันสี่ร้อยหกสิบห้านะครับอันนี้คือออกทำให้โอกาสเป็นไปได้สูงสุดคือตรงนี้สามเป้าผมให้แค่สามเป้าแปดสี่แปดห้าตรงนี้หนึ่งเป้าเป้าที่สองมองไปที่เก้าหนึ่งห้าตรงนี้เป้าสองนี่อันนี้คือเป้าสามให้เป้าให้เก้าให้เป้าสามเป้าแต่ขอเป้าแรกก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันนะเอาให้แม่งมาก่อน แล้วคุณดูอรชัยตรงนี้คุณดูอรชัยนะครับโอกาสที่มันจะพีคขึ้นมาคุณจะเห็นสัญญาณพีคของมันเนาะมันเหลือตรงนี้อีกหนึ่งช่องสองช่องสามช่องกับอีกนิดหน่อยนับช่องเอาหนึ่งช่องสองช่องสามช่องกับอีกนิดหน่อยเห็นไหมเป็นไปได้ที่หนึ่งแสนสี่พันเจ็ดร้อยออ l time high. ถ้าวัดทุกอย่างแล้ว ขามเป้านี้มีความเป็นไปได้นะอันนี้คือให้เป้าไว้แล้วเรียบร้อยนะครับอะมาดูที่อีเทเรียมกันอีเทเรียมเนี่ยตอนเนี้ยที่มันติดแล้วมันยังขึ้นไม่ได้คือมันติดตรงนี้เห็นปหติดอยู่ตรงนี้ถ้าคุณผ่านสี่พันเมื่อไหร่อีเทอเรียมนี่ตัวปิวเหมือนกันเอออีเทเรียมตัวปิวแต่ถามว่าถ้าดูจากเป้าอีเทเรียมจะไปได้ขนาดไหน แทร็เก็ตร้อยเชนตอนนี้ผมมองไว้ที่ห้าพันเจ็ดห้าพันแปดค่งคิดว่าน่าจะถึงอยู่แล้วแหละเออแทร็เก็ตออทามไฮในรอบนี้มองไว้ที่ประมาณแปดพันเจ็ดอันนี้คือเป้าที่ผมมองไว้สำหรับอีเธอเรียมจากราคาปัจจุบันอาจจะวิ่งขึ้นมาได้ประมาณสักห้าพันเออเพราะไฮเดิมมันก็ประมาณสี่พันเจ็ดอยู่แล้วขึ้นคูณสองขึ้นมาก็หนึ่งหนึ่งจุดองแปดก็ประมาณแปดพันอันนี้คือจ,จุดที่น่าจะมีความเป็นไปได้หลังจากนั้นไปต่อได้ไหมหมื่นสามวันนี้ไม่รมู้ไม่รู้ถึงหรือเปล่า ก็ต้องมาลุ้นกันดูว่ากองทุนแม่งจะยัดกันได้ขนาดไหนทีนี้คุณมาดูเป้าตรงนี้นิดหนึ่งโอกาสอาจจะมาแค่1.382จุดสามแปดสองได้ไหมก็ได้เหมือนกันที่เจ็ดพันหดังนั้นถ้าขึ้นมาถึงตรงนี้สามพันดไปเจ็ดพันหกแม่งก็คือคูณสองอะก็มีความเป็นไปได้ที่จะจบแค่นี้นะครับก็อย่าคิดเยอะได้แค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วนี่เป็นไงคำคมออะมาต่อกันที่บ nb นะครับบ nb เนี่ย ตามที่เคยให้เป้าไว้ตอนแรกเนาะผมก็บอกตรงนี้แม่งทำเพนเน้นเนี่ยเนี่ยมันเบรกเพนเน้เนี่ย,เ,ยเป็นไงล่ะมันก็เอาสามเหลี่ยมเพนเน้นมันขึ้นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอขอเป็นทางเฟรมวิกแล้วกันนะเราใช้ลักษณะของเพนเน้นตรงนี้นะครับความสูงเพนเน้นปึ๊บขึ้นมาจากจุดเบรกตรงนี้จริงๆถามว่าขึ้นต่อได้ไหมก็ยังขึ้นต่อได้7 6 4อันนี้คือทาร์เก็ตจากจุดเบรกขึ้นมานะครับ แต่ถ้าคุณเอาข้างล่างมาด้วยนี่ถ้าคุณเอาข้างล่างมาด้วยคุณมาดูนี่โอกาส958เหรียญนะครับอันนี้คือมุมมองของตัว BNB ทีนี้มาตีหาจุด x 1 0ของมันนิดหนึ่งนะครับว่ากรณีที่มัน x 1 0เนี่ยเป้าร้อยมันอยู่ตรงนี้871 เป้าที่สองพันสองร้อยดจะถึงหรือไม่ถ้าจาก600ตรงนี้คูณสองไอ้นี่เป็นไปได้เออบ nb อี B ันนี้เป็นไปได้แต่ตอนนี้ถ้าให้มองเนี่ยลักษณะการขึ้นตรงเนี้ยแม่งก็พีคแล้วนะ t e ามเฟรม e e k นี่ก็พีคแล้วนะแต่ว่าจะแบบย่อปุ๊บขึ้นต่อหรืออะไรยังไงแล้วเกิดแบริทแล้วค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ลงทีเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ไหมก็ยังเป็นไปได้อยู่นะครับ มาดูกันที่เอดาบ้างอันนี้ไม่อยากกาวเพราะอะไรคุณดูดิพีเสร็จปุ๊บปื๊ดไหลโจ๊กเป็นน้ำเลยเนาละลักษณะตรงนี้คือเวฟสามนะครับจบจบตรงนี้ขึ้นห้าหลังจากห้าเสร็จนี่กูยังมองไม่เห็นบีมเลยปื๊ดไหลยอย่างเดียวแถมโลนะลงมาสุดนี่เลยสองรอบด้วย เทสจนไม่รู้จะเทสยังไงแล้วนะดับเบิลบอททอมตรงนี้ก็ยังหลุดนะกลับลงมาลึกถึงเส้นข้างล่าง4,000นนะทีนี้ถ้าจะให้มองเป้ากาวจะมีไหมนะมาดูกันนี่เรามาวัดตรงนี้แทนนะตอนนี้มึงเอาขึ้นมาให้ถึง1ดอลลาร์ให้ได้ก่อนนะแล้วหลังจากนั้นหนึ่งจุดหมันจบที่อะไรหนึ่งจุแค่นี้พอแล้ว แค่น,นี้พอแล้วไม่ต้องคิดเยอะอันนี้คือเว็บหนึ่งลงเว็บสองนะครับหลังจากที่เว็บใหญ่จบไปเนี่ยตรงนี้ก็มาเริ่มเว็บใหม่แล้วเราก็มาลุ้นกันดูว่ารอบนี้มันจะมีสามจุดหกสี่จุดหหนึ่งแปดหรืออะไรนี้ขึ้นมาให้เราเห็นเรื่อแต่คิดว่าไม่น่าถึงนะดูจากอ,าอะไรต่างๆแล้วไม่น่าเกิดขึ้นง่ายๆนะแต่อันนี้มองว่าเป็นหนึ่งลงสจบแล้วนะครับถ้าถ้ามันยังลงต่อก็จบชีวิต เออแค่นั้นเองเนี่ยโอ้โหดูดิลักษณะแม่งไม่ได้ดูเป็นแพทเทิร์นอะไรเลยแล้วตอนเนี้ยแบรดดิยังยังเป็นแบร i ดอยู่ด้วยขันญาณตรงนี้ค่อยๆกลับตัวมาหนึ่งกองขามินะครับแต่ว่าจะกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนนะครับไม่มีใครรู้เลยจริงๆนะสำหรับเอดานะแล้วคนอื่นเขาขึ้นกันขึ้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 นมาแล้วเป็นไงลงอีกแล้ว มึงโดนเขาช็อตอีกแล้วนาของขาดจิบหายเลยอาา์ชัยยกตัวขึ้นนะปึ๊บขึ้นมานะครับหวังว่าเร็วๆนี้ควรจะมานะเออดูอาร์ชัยนะครับตรงนี้ก็เรียกว,ว่ายกขึ้นมาแล้วกันนะส่วนตรงนี้ถามว่ามันก็ยกเหมือนกันไหมก็ยกอยู่ก็แปลว่ามันก็ไม่ได้มีไดเวอร์เจนอะไรเพียงแต่ว่ามันก็ยกขึ้นมาแล้วก็มีกรอบสามเหลี่ยมนะครับ ตีกดลงมาแล้วกันปลายทางนู่นเลยหลังกรกฎาค่อยว่ากันนะจะมาหรือเปล่าแม็กดีนะพยายามจะตัดขึ้นนะครับแต่ยังติดแนวต้านอยู่ออสซิเลเตอร์มานะครับแต่ว่าต้องรอให้เปิดเขียวถึงจะได้ตามรองอะเขาขึ้นไปดังนั้นกว่ามันจะเขียวผมว่ามันต้องผ่าน0ูจุดหไปก่อนมันถึงจะขึ้นเออทีนี้นะครับวันนี้มีที่ขอมาเนาะเอาที่ขอมาก่อนแล้วกันวันนี้อาจจะ ขี้เกียจทำเยอะเพราะว่าการาฟแม่งโหดช้ามากเลยไป VPN แล้วโหลดช้าอ่ะแซดกำลังจะมานะคุณดูออซิลเลเตอร์ตอนนี้ตอนที่มันตัดเขียวขึ้นมาเนี่ยมันก็ปั๊ขึ้นมาเห็นไหมตรงนี้ปึ๊บกำลังจะตัดเขียวขึ้นมานะเวฟเทนตรงนี้โค้งขึ้นมารอแล้วนะครับโค้งขึ้นมากําลังยกแล้วก็มุดกลับลงมาใหม่อยู่ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร mm ่แม็ดีตัดขึ้นมาแล้วแต่ ตัวแท่งเทียนนะครับยังมีโอกาสที่จะมุดกลับลงมาอยู่ต้องดูว่าตรงนี้มันจะตัดขึ้นหรือว่ามันจะวกลงข้างล่างถ้ามันเริ่มเปิดเขียวขึ้นมาแปลว่ามันเตรียมออกเดินทางนะอันนี้คือสัญญาณ t ท m e เฟรมเดย์น,ยนนะระดับสี่ชั่วโมงนะครับจริงๆมันขึ้นมาสักพักหนึ่งแหละใช้เวออกข้างอยู่นะครับกำลังปรับฐานปรับอะไรค่อยๆยกไฮยกโลขึ้นมาตรงนี้เนะน่ยโลมันก็ยกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ยังเป็นสัญญาณที่ คิดว่าน่าจะมีโอกาสไปต่ออยู่แต่ว่าคงต้องดูไอ้อนนี้ก่อนว่าจะยืนไหวรอเปล่าถ้ามันเริ่มยืนไหวมันน่าจะปรับตัวขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับแนวต้างสําคัญอยู่ที่โซน4,000ตรงนี้นะครับผ่าน4,000ได้นะ่จะได้ไปต่อนะสลับเจ้าแชทต,ตรงนี้นะครับต่อแมาที่แรด้วกันนะมาดูไปบิดนะฮะไบบิดแรดเนี่ยปื๊บมาเหมือนกัน แนวต้านตอนนี้ที่เห็นเนี่ยมันจะอยู่แถวโซน 170, 180ตรงนี้แล้วก็อีกเป้าหนึ่งก็จะอยู่ประมาณโซน2,000ตรงนี้ใกล้200นะครับสองเป้าใหญ่ที่ต้องดูเพราะว่าเคยเป็นแนวต้านเดิมมาก่อนเนาะขึ้นตรงนี้ไม่ผ่านนะครับปื๊บไม่ผ่านลงมาทําไหลขวาทีพยายามขึ้นอีกทียังไม่ผ่านแนวรับตรงนี้นะครับก็พยายามจะมารับนะครับแล้วก็ตรงนี้มองขึ้นมาเป็นลักษณะของแฟกก็ต้องรอดูว่าเบรกเอาไปได้ไหมนะครับ าเบรกออกไปได้ก็มีโอกาสไปต่อเนาะอ่ะทีนี้ฉันรับแลทนะครับในสีชั่วโมงตอนนี้จะเห็นสัญญาณการขึ้นมาทำแฟกแต่ว่ามีแนวรับ ema 9มาคัพพอร์ตแล้วนะครับยังพยายามดันทรงอยู่เนาะก็ต้องดูว่าเบรกได้ไหมครับเบรกร้อยแปสิบได้ได้ไปต่อนะโค้งมาอย่างนี้นะครับเช่น ema มันโดนตบลงมาข้างล่างหมดแล้วนะครับก็เป็นสัญญาณในการลุ้นกับตัวขึ้นแล้วกันนะครับ ตัวต่อมานะครับมาดูวันที่ออนโดอะชารลออนโดเริ่มเห็นสัญญาณตรงนี้เนาะดุดเทรนขาขึ้นนะครับซับพอร์ตเกิดสัญญาณแบร์ริชมาตด้ตรงนี้นะครับอาจจะมีโอกาสย่อกลับตัวลงมานะครับที่โชนแนวรับ1.3ใน1.2ด้านล่างนะครับตัวต่อมาคือออดี้ ออลลี่นี่ถ้าสังเกตรตรงนี้คือไหลหัวไหลนะครับเบรกขึ้นไปแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้ถ้าให้มองทาร์เก็ตถามว่าจะมีโอกาสขึ้นต่อหรือเปล่านะเราดูทาร์เก็ตของไหล่ขวตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะจากจุดเบรกขึ้นไปนะประมาณนี้จริงๆก็ถือว่าถือทาร์เก็ตมันแล้วนะครับถ้ามันกลับลงมารีเทสนะครับกรอบ52นะครับก็อาจจะเป็นการรีเทสเพื่อขึ้นต่อดังนั้น เรามองภาพใหญ่ตรงนี้ก่อนนะยังเป็นเทนขาขึ้นนะครับบวกกับโค้งมาอย่างนี้จะเป็นราวดิ้งมัตทอมก็ได้เราจะเอา t a ร็กตตรงการลกางละกันนะข้างกลางนะครับไม่ได้เอาต่ำสุดมาเพื่อดูว่าโอกาสไปต่อมันกับตัวขึ้นมาเนี่ยอาจจะมี potential ในการวิ่งมาถึงโซนประมาณ68-70เจเพราะทำไมถึงต้องเป็น68เพราะตรงนี้เคยมีนแนวต้านอยู่เนาะเออส่วนถามว่าตรงนี้พอลงมาบุ๊บแล้วมันติดต้านเนี่ยติดอะไรติดตรงนี้สองจุด นะครับสจุดออก็ถ้าผ่านกลับมายืนสัก56ขึ้นไปได้เนี่ยนะครับก็จะมีโซนห้าโซน60ตรงนี้นะครับที่เป็นแนวต้านถัดไปแล้วก็ไล่ขึ้นมาอาจจะค่อยๆขึ้นนะใช้เวชชักขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงประมาณชัก68แปตรงนี้ค่อยว่ากันนะมีเช่นกดนะครับที่ลากลูดลงมา เบรกออกมาแล้วดังนั้นอย่ากลับลงมาในนี้ก็พอนะครับถ้ากลับลงมาในนี้ก็คือต้องลุ้นอีกนานละกันนะครับอันนี้สำหรับตัวออดี้ต่อมาที่เหลี่ยญน็อตนะครับเราจะมาดูว่ามันจะยัง5 x กันได้หรือเปล่านะครับถ้าดูสัญญาณตอนนี้ถามว่าแผ่วหรือยังแผ่วแล้วนะครับเกิดสามเหลี่ยมแบริลิชนะครับลากลงมาหา ema 20นะครับแล้วก็เริ่มที่จะทำการหลุด20ลงมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่า หัวเนี่ยยังพยายามกลับขึ้นมาอยู่ดังนั้นกรณีที่หลุด20ไปแล้วนะครับเราก็ต้องมาวัดหาฟิโบกันนะว่ามันจะลงมาถึงจุดไหนนะครับอันนี้เราก็ลากจากจุดต่ำสุดขึ้นมานะดูคร่าวๆนะราคาลงมาที่โซน2,000นะอาจจะมีการกลับตัวเด้งกลับขึ้นมาได้เพราะว่ามันที่ศุด3.82นะครับกลับอีกจุดหนึ่งที่มองไว้ก็คือน่าจะเป็นโซน1.7ตรงนี้เพราะว่ามีเส้น EMA 50มาซัพพอรอตอยู่ดังนั้น เป็นไปได้ว่าจะลงมาที่1มื่นเนะครับก็รอเก็บของด้านล่างแล้วกันนะครับอาจจะเด้งกลับตัวขึ้นใหม่ๆนะต่อแม่นะครับมาดูกันที่ OP นะครับอ่นะฉลับ OP เนี่ยหลังจากที่ลงมานะครับขึ้นไปเทสของครั้งไม่ผ่านนะครับลงกับลงมานะครับมาอยู่ในกรอบเช่นกลายตรงนี้อนะเราตีเช่นนะ เราจะเห็นเช่นการก็คือ,อโซนสองจุนี่แหละที่เป็นแนวต้านนะครับมันทะลุหลุดลงไปนะครับแล้วปัจจุบันมันกลับขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าก็ยังเขาเรียกว่าอะไรดียังอยู่ในจุดที่ยังมีแนวต้านเช่น EMA นะครับตรงนี้ที่ลากลงมานะครับดังนั้นถ้ายืนเหนือ2.6ขึ้นไปได้หรือยืนเหนือไฮเดิมที่เป็น2.65ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการฟันธงกับตัววิ่งกลับขึ้นไปที่โซน3ดอลลาร์ด้านบนอีกหนึ่งครั้งแล้วกัน ตอนนี้สัญญาณกับตัวถามว่ามาแล้วหรือยังเริ่มมาแล้วตัวออสซิเลเตอร์กำลังจะตัดขึ้นอีกหนึ่งครั้งทุกครั้งที่มันตัดขึ้นแหละมันก็บินแหละแต่ว่าอาจจะบินนานบินขั้นหรือยังไงแล้วแต่ดวงแล้วกันนะครับคิดว่ารอบนี้อาจจะบินนานหน่อยก็ได้เพราะว่ารอบนี้ชั้นเหลือเกินนะครับขึ้นปุ๊บลงปั๊บนะครับเออกำไรแค่ไม้ของไม้แค่นี้น้องนั้นที่เหลือคือดอยนะเออใครเข้าไปคือดอยนะครับตอนนี้คิดว่ารอบนี้รอบที่สามนะครับ น่าจะมีปัจจัยในการที่มันยังยกโลตรงนี้ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะดันราคาหนีสามตรงนี้ขึ้นไปเลยดังนั้นตรงนี้เป้าคือ1ดอลลาร์ที่วิ่งขึ้นมาโอกาสเบรกขึ้นมาตรงนี้ผมก็มองว่า4ี่ดอลลาร์คือเป้าทารเกตแล้วกันนะครับง่ายๆแค่นี้ตัวต่อมาครับคือ arbitram นะครับเมื่อกี้บอกว่าจะไปจับมือกับชาวบ้านเขาก็ต้องดูว่าจับมือแล้วจะขึ้นหรือจับมือแล้วจะลงนะครับถ้าจับมือแล้วลง ตัวใครตัวมันนะตรงนี้สังเกตว่าอาร์บิทัมก็มีแนวต้านโซนประมาณ1.26เช่นกันนะครับถ้าไม่ผ่านอ e, ีโซนแนวต้านอ e ี2 6ตรงนี้27ตรงนี้เนี่ยไปได้เนี่ยก็ยังไม่ได้เกิดนะครับเออยังไม่ได้แจ้งเกิดนะเออก็ต๊ดๆตืดไคลเวออกไปนะครับพยายามที่จะยกโลขึ้นมานะครับตรงนี้หลังจากที่โลยกยกยกขึ้นมาก็มีการทำไฮแกลโลเนาะส่วน RSI นะครับ ตรงนี้เหมือนจะเกิดไดพังนะครับไดเสียสตาร์ทไม่ติดนะครับก็เลยไหลตุ๊บลงมาเรื่อยๆนะเออแล้วก็การที่มันรุ่งลูดลงมาอย่างนี้นะครับยังมีแนวต้านลักษณะเป็นการทำ lower low higher low ลงมานะครับต้องเบรกหนีกออแนวต้าน1.27และ1.15ขึ้นมาให้ได้ก่อนนะครับถึงจะกลับตัวขึ้นมาที่1.27ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ มาต่อกันที่แอปทอสนะครับแอปทอสก็คือถ้าแม่มันยังไม่มาลูปมันก็คงยังไม่มานะตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ลักษณะเทนขาขึ้นมีการหลุดซัพพอร์ตมาเล็กน้อยนะแต่ว่าถ้าเราดูจากเช่น EMA เนะี่ยมันหนีกลับขึ้นมาได้นะครับหนีกลับขึ้นมาตั้งทรงใหม่ก็ยังพอจะมีลุ้นนะครับที่จะไปต่อได้นะถ้าไม่กลับลูดกลับลงมาต่ำกว่า9และต่ำกว่าโลเดิมนะครับที่8.76นะ เออสัญญาณเส้นกดตรงนี้มันก็มีการหนีออกมาแล้วนะครับดังนั้นก็อาจจะค่อยๆไต่กลับขึ้นมาที่โซนไฮเดิมบริเวณ9.7นะครับต่อมาที่ลิโด l ลิโดนะครับก็จะเห็นว่าขึ้นมาทำไหลหัวไหลเรียบร้อยนะครับแบบนี้นะครับอาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มีการเบรก แนวรับออกมานะครับตอนนี้ถ้าให้มองตรงๆก็คือมันมีโอกาสทํา Head นด o โ l ว์เดวิ่งลงข้างล่างกลับมาที่ประมาณโซน2ดอลลาร์ใหม่อีกรอบหนึ่งเนาะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้โลเนี่ยกำลังจะมุดลงมาอย่าให้หลุดต่ำกว่า2.2งจแล้วถ้าหลุด2.2เจอกันที่2ดอลน,นะครับมาที่ล o c k e t p ตโนะครับหลังจากที่ปั๊มไปแล้วตอนนี้ก็เริ่มที่จะเห็นสัญญ,ญาณกลับตัวลงมานะครับ อ่ะขึ้นปั๊มเสร็จกลับลมาที่เดิมแต่มีการยกโลเอาไว้อยู่นะครับก็ต้องดูกันว่าตรงนี้จะยังไม่ทำนิวโลหรือเปล่านะครับก็ถ้ายืนไหวไม่ต่ำกว่า20ยังเป็นสัญญาณที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าหลุด20ก็ต้องลงมาเจอกันข้างล่างอีกหนึ่งรอบก็คือโซน18ถึงประมาณ18.6ด้านบนตรงนี้เนาะเออลักษณะเทนขาลงตรงนี้นะครับก็ จะเห็นว่ายังเบรกไปไม่ได้แนวต้านอยู่ที่กรอบประมาณ21.6นะครับเจโตนะครับเจโตนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ย,เ,ยเริ่มมีการวิ่งออกข้างนะครับโลเนี่ยเริ่มไม่ทำโลแล้วอาชัย SI เริ่มยกขึ้นนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีในการที่เจโตกำลังจะกลับตัวขึ้นไปแล้วกันนะครับ อเช่นกดตรงนี้ที่ทํางานก็คือออกมาแล้วสองโซนเรียบร้อยนะครับกําลังค่อยๆไต่ขึ้นใหม่แต่ถ้าลงมาใหม่ตัวใครตัวมันแล้วถ้าหลุดต่ำกว่าสามจุดสี่ตรงนี้ไปนะครับเหวนั้นรอคุณอยู่เออก็ไม่รู้จะกลับลงมาใหม่หรนะือ่ะแต่ดูจากทิศทางมันน่าจะค่อยๆย,ยกขึ้นไปเรื่อยๆเยนาะ,นะแล้วก็เซตาวันนี้นะครับเซตา เชต้ายังโดนกดลงมาอยู่แต่ว่าถ้าลองสังเกตดูดีๆนะครับตอนนี้จากที่มันวิ่งลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันมีแนวต้านตรงนี้อยู่พยายามจะกลับเทคตัวไปหนึ่งสองยังเบรกขึ้นมาไม่ได้นะเออล้วก็ออ้ชัยนะครับเริ่มยกขึ้นมาเรื่อยๆเห็นไหมอาอ้ชัยค่อยๆยกขึ้นเรื่อยๆแล้วก็โลตรงนี้นะครับเริ่มไม่หลุดแล้วนะครับที่โฉนประมาณชั้นหนึ่งจุดสามเนาะแต่ถ้าหลุดหนึ่งจุดสามไปนั่นคือสัญญ,ญาณไม่ดีนะเหรียญนี้อาจจะคุณอาจจะต้อง ทำใจเลยนะเพราะว่าอาชาัยยกแต่กราฟไม่ยกแล้วถ้ามันยังพยายามขึ้นอยู่แล้วตัวนี้ยังไม่ขึ้นตามมันต้องทุบแล้วนะเออแปลว่ายกขึ้นมาเพื่อให้มีที่ลงต่อนะครับอันนี้คือสัญญาณอันตรายแต่ว่าบางครั้งเราก็มองว่าเนี่ยมันก็กำลังจะกลับตัวขึ้นแต่มันยังไม่ขึ้นเออแต่ถ้าขึ้นไม่ได้จริงแล้วมันมีข่าวร้ายมานี่ตรงนี้มีดับเบิลวอททอมนะเห็นปะ่ะแต่ ต้องดูว่าทุบบ่อยๆแม่งก็ไม่รอดเหมือนกันถ้าภายในสองสาวันนี้มันยังเบรกขึ้นไม่ได้หรือสัปดาห์นี้นยังปิดขึ้นไม่ได้เนี่ยนั่นคือสัญญาณอันตรายที่มันจะวิ่งลงต่อแต่ถ้าเบรกกลับขึ้นมาได้ก็เตรียมพุ่งขึ้นกลับขึ้นไปตามแนวต้านต่างๆตรงนี้เนาะปลายทางเราน่าจะอยู่แถวๆสักหนึ่งจุห้าห้าถึงหนึ่งจุดหแล้วกันนะครับเออสุดท้ายวันนี้จบด้วย XT ทแคเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าดึกแล้วนะครับเออ เนี่ยนั่งรออ e ีเทดดิ้งวิวตั้งนานแม่งใช้ไม่ได้กูเลยต้องไปหาวิธี vpn มาแทนนะเออตอนนี้เช่นกด x t chat มาตามนี้นะครับผ่าน1ดอลลาร์ได้เมื่อไหร่เตรียมออกเฉิดฉายปิวต่อละกันนะครับโอเควันนี้ก็หากใครชื่นชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับเ,เพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์นุ้นขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยน่าจะยังปรับฐานกันอยู่ในโซนนี้อีกักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะรอตัวเลขวันศุกร์ นะครับเพื่อที่จะขึ้นต่อหรือใช้เวออกข้างไปรอเฟสน,นะครับประมาณนี้วันนี้ฟันดีรลาตีสวัสดีครับขอบคุณครับ